สุดสยองนะครับปรากฏการณ์หนอนฝนถล่มมณฑลเหลียวหนิงของประเทศจีนโลกโซเชียลตกตะลึงนะฮะหลังมีการเผยคลิปหนอนนับพันๆนะครับตกลงมาปกคลุมอยู่ตามพื้นถนนและรถยนต์ที่จอดอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงของจีนนะครับโดยหลายฝ่ายกำลังเร่งพิสูจน์สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะครับต่างรายงานข่าวปรากฏการณ์ประหลาดนะครับว่ามีหนอนจำนวนมากตกกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นถนนนะครับและรถยนต์ที่จอดอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงแม้ว่าจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีคำชี้แจงที่แน่ชัดว่าหนอนเหล่านี้ตกมาจากไหนและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้เห็นคลิปและภาพดังกล่าวนะครับระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่หนอนเหล่านี้อาจถูกพัดพาและหอบมากับกระแสลมหมุนแรงนะครับแล้วก็มาตกในพื้นที่ดังกล่าวบางทฤษฎีนะครับก็ระบุว่าจริงๆแล้วที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่หนอนแต่เป็นดอกของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่อาจกำลังออกดอกในช่วงเวลานี้บางคนก็บอกว่าคลิปนี้อาจเป็นของปลอมและเป็นคลิปแกล้งถ่ายหรือเปล่านะครับซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับทางการจีนก็ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้แต่อย่างใดนะฮะโดยสื่อต่างประเทศนะครับระบุว่าในวันดังกล่าวทางการจีนได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลบอยู่ภายในอาคารนะครับหรือว่าพกร่มขณะเดินทางด้วยเพื่อป้องกันฝนแต่ไม่ได้เป็นการแจ้งเตือนเรื่องหนอนที่มากับฝนแต่อย่างใดนะครับก็ต้องติดตามความชัดเจนเรื่องนี้กันต่อไปนะครับแต่สำหรับแอดเองนะฮะตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ